สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่ Toyota Summit ศรีนครินทร์นะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ป้าแมวพามาดู Toyota Rocco Hilux Rocco Hilux Revo Toyota Revo Rocco Hilux ราคา 830,000 นะคะ 800,000 ฮะ No 830,000 ค่ะไม่ใช่ 3,000 ดำทะมึนทึนทึกแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารก็ดูป้าสีใหญ่ใหญ่หรือไม่ใหญ่อ่ะดูดีหลายป้าอยู่ตรงนี้เองอ่ะตรงเนี้ยนี่โอ้ตายดูไฟก่อนเลยดีกว่าเนาะอืมไฟเขาใหญ่มากใหญ่อุ้ยมีโลโก้ไฮลักนี่ไฟเลี้ยวอยู่นี่โปรเจคเตอร์อ่ะอืมโปรเจคเตอร์ขมเมี่ยมวับเลยระดับไล่ลงมาระดับตรงนี้ไล่ลงมานี่ไฟตัดหมอกนะคะเขาทำเก๋นะแล้วนี่มาดูนี่มาดูกระจังหน้าเดี๋ยวป้าให้ดูกระจังหน้าเนาะนี่กระจังหน้าก็โอเคโลโก้โครเมียมนี่แหละรังปลาหมึกยักษ์กันแทกกันกระชนด้านล่างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอืมนี่มีห่วง2ห่วงให้ป้าโหนเล่นได้เนี่ยเวลารถจอดเนาะอย่าไปโหนเล่นตอนรถวิ่งล่ะเดี๋ยวจะรู้สึกซุ้มล้อใหญ่เลยเห็นไหมเขาไม่ใช่โค้งกลมนะคะเป็นเหลี่ยมขึ้นปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ชกบัลลูบัลลาแล้วมีบังโครนนะคะไม่ใช่บังโครนบังโครนมีโลโก้เขียนด้วยไฮลักนี่ดันหลบค่ะไม่ใช่ดันหลับนะแล้วล้อเขาเป็นนี่ล้อแม็กด้านหน้านี่จะเป็นดิสหลังก็หลังดำนะคะแล้วนี่สีดำดูล้อเขาสวยไหมดำมันเป็นดำเงาอ่ะนี่ไงมัน285อ๋อเบอร์17หรอใช่เบอร์17แล้วดูกระดุมโลโก้1 2 3 4 5 6เม็ดเนาะไล่มานี่โอ้ไฮลักเห็นไหมแวบเลยโครเมียมกระจกด้านข้างซ้ายขวานะคะนี่ไฟเลี้ยวอยู่นี่แล้วบันไดที่เปิดประตูนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ2ประตูนะ1 2ซ้ายขวาบันไดข้างสีดำสนิทดำเนียนเลยเห็นไหมโอ้นี่ป้าเดินขึ้นยืนขึ้นเหยียบนะโอเคเลยอะยาวเบ็ดมาอย่างนี้เลยค่ะหนวดปลาหมึกหนวดกุ้งนู่นนะคะนี่ดูที่เติมน้ำมันเขาดิใหญ่มโหฬารเลยแล้วอันนี้ปีกเขาเรียกปีกนะปีกนกเอ๊ะมันสีดำหรือสีเทากันแน่เนี่ยไม่รู้สายตาป้ามองเหมือนสีเทาเนาะสีเทาก็ถูกแล้วล่ะป้าคิดว่าป้าตาบอดสีมันไม่บอดหรอกมันถูกต้องแล้วเนี่ยตรงเนี้ยโลโก้เนี่ยเขาเล่นอันนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์เนาะนะคะสติ๊กเกอร์ค่ะมาแล้วตามป้ามาดูตรงนี้เลยมาดูไฟท้ายนี่ฝาครอบสีแดงแป๊ดอยู่นี่แล้วนี่ไฟถอยไฟเบรกก็อยู่นี่แหละเห็นไหมคะแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมอยู่ตรงนี้อีกนี่อันนี้อ๋อตรงนี้นี่บันไดปีนขึ้นไปข้างหลังตรงนี้มันเป็นสีดำนะแล้วตรงนี้มันเทานะตรงนี้เทานะคะเนี่ยเทานะแล้วก็ที่มีกล้องค่ะนี่มีกล้องอยู่ตรงที่เปิดนี่แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3อยู่นี่แล้วนู่นมองไปทางนู้นเลยค่ะที่เห็นเส้นแนวนอนสีแดงๆนั่นน่ะก็คือไล่ฝ้านะคะปิกอัพเขายังมีไล่ไฟรถแคปเขายังมีไล่ฝ้าเลยมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่เปิดตรงนี้มีกล้องอยู่ตรงนี้ไฟสองป้ายทะเบียนมีอยู่ตรงนี้นี่เห็นแล้วค่ะนะคะโอ้โหนี่ยางอะไรเขาดูยางอะไรเขาสิบุ่มเริ่มบ้าเลยเริ่มทึมเลยบางคนข้างหลังก็เห็นไหมคะอย่างหนาปึกเลยมีโลโก้ไฮลักติดไว้ด้วยนู่นนะนี่แล้วดูลำไส้ใหญ่ยาวปุ๊บมาถึงนี่เข้าหน้าลงนะเห็นไหมคะหน้ากึ๊บลงอย่างนี้แหละเขางอนหรือเปล่าคงไม่มั้งรีโวเห็นไหมคะไฮลักรีโวเดี๋ยวป้าจะเปิดข้างหลังให้ดูนะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารกว้างขวางโอ้ยนี่ดูที่ที่ล็อกเขาก็ทำอย่างนี้นี่ที่ล็อกเวลาเราเอาของเอาอะไรใส่เนาะล็อกสี่มุมเลยนะคะสี่ทิศเลยของไม่ลื่นถลายไงถังกงถังแก๊สพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ย
กระทงกระทะโอเคเดี๋ยวป้าปิดแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันปึ๊บนี่เปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็โอ้นี่เห็นไหมโอ้โหลำโพงเขาดิดูลำโพงเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นรูปโอ้โหนี่ใส่กระติกนี่กระติกกาแฟนะกระติกใหญ่นี่มันยามาถึงกระติกกาแฟและอันนี้ล่ะวักเอาโทรศัพท์เสียบตั้งได้โทรศัพท์ได้หรือจะเหรียญเงินทองเงินทอนอะไรได้หมดเออนี่เข็มขัดที่รัดเข็มขัดอันตรงนี้เขาทำดีเนาะนี่เห็นไหมนี่ป้าจะเหยียบขึ้นไปแล้วนะบึบอ๋อเดี๋ยวก่อนป้าให้ดูตรงนี้ก่อนจะมองชัดไหมเนี่ยเดี๋ยวนะป้าจะดูตรงนี้ก่อนนี่แม่แรงอยู่นี่โอเคปิดให้เขาก่อนอันนี้ต้องเป็นลูกแรงแน่นอนอ๋อใช่เลยอุ๊ยแรกนี่นะอยู่นี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 ่เห็นไหมคะเขาจะใส่พลาสติกหุ้มอย่างดีเลยเดี๋ยวป้าดูนี่สิตรงนี้เป็นผ้านะเป็นผ้าสีดำสีดำส่วนตรงนี้เป็นพลาสติกสังเคราะห์สงเคราะห์สังเคราะห์นี่แหละนะเรียกให้ถูกสำเนียงเดี๋ยวป้าเปิดไฟให้ดูสิมีนะคะไฟอ่ะนี่ไฟนี่มีพ็อกเก็ตด้วยทั้งสองข้างเลยทั้งคนขับนี่นี่ป้าเรียกพ็อกเก็ตเป็นอันนี้เป็นผ้านะผ้าสีดำแล้วเขาได้ใช้ได้สีขาวนี่ โอเคปรับได้เห็นไหมคะกดตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะนี่กดปุ๊บโอเคมาดูด้านหน้าเบาะนี่จะเป็นเบาะผ้านิ่มนะคะส่วนตรงที่ข้างหลังเราพิงเนี่ยกับที่ก้นเรานั่งอ่ะก้นป้านั่งเนี่ยเขาจะเล่นเป็นลายนะลายอย่างเก๋อ่ะเก๋ไก๋เลยแหละเก๋ไก๋ชไนเดอร์เลยแหละแล้วเดี๋ยวป้าขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวนะคะนี่ลำโพงโอเคนี่ก็เบาะเอ็นโอเคเอาคุณพี่ขับไปสิคะแล้วป้าก็เอ็นนอนไปไงโอ้ยสบายเนาะคลาวเราปุ๊บเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวคอนโซลหน้าเขานี่อ๋ออันนี้มันเดี๋ยวนี่มันเป็นอะไรอ่ะดำเงาอ่ะดำเงานะคะแล้วก็นี่ดำเงาแล้วตรงนี้เขาทำเหมือนจะให้เป็นเหมือนหนังแต่ไม่ใช่หนังนะครับเป็นพลาสติกสังเคราะห์อย่างดีที่เปิดก็เป็นโครเมียมวางขวดนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าตรงนี้จะเป็นผ้าพลาสติกสังเคราะห์ดำเงาเป็นผ้าดำเนียนดำเงาค่ะลำโพงเป็นพระจันทร์เต็มดวงอยู่นี่อันนี้ก็เสียบเอกสารอะไรได้เนาะแล้วดูคอนโซลหน้านี่เห็นไหมคะเขาทำจะเหมือนให้เหมือนลายหนังอะให้เหมือนลายหนังแต่มันเป็นพลาสติกสังเคราะห์แล้วเขาจะทำได้เดินเป็นเห็นไหมเพื่อความเก๋แล้วนี่ตรงเนี้ยเป็นดำเงาค่ะดำเงาแล้วด้านนี้ตรงนี้ที่ป้าชี้นี่เห็นไหมมันเป็นโครเมียมมันระหว่างโครเมียมกับดำเงามันตัดกันนี่มันสุดยอดป้าบอกแล้วตรงนี้ก็เล่นดำเงานะคะนี่นี่แล้วที่เปิดปรับความเย็นก็เป็นโครเมียมค่ะรู้สึกจะนี่กดนี่นี่ป้ากดตึ๊กลงไปโอเคอ๋อมันที่วางเก็บความเย็นเนาะนี่ไงอย่างสมมติป้าอาจจะมีกล่องขนมปังแซนด์วิชแซนด์วิชหรือแก้วน้ำนะป้าก็จะนี่มันจะเก็บความเย็นได้นะคะแล้วก็นี่ล่ะโอเคออนเดี๋ยวมันมีนี่มีกุญแจเสียบนะนี่รถคันนี้เขามีที่เสียบกุญแจล็อกได้ดีเหมือนกันเวลาเราไปแวะทานข้าวทานอาหารเนาะเอกสารสำคัญเรากลัวจะไปลืมวางทิ้งไว้บนโต๊ะร้านอาหารเราก็เอาใส่นี่แล้วเราก็กดกุญแจล็อกไปเลยเห็นไหมล่ะลายเขาละเอียดกระจกล่ะป้าดูกระจกมีค่ะนี่แล้วนี่ล่ะแว่นตามีค่ะนี่แว่นตาไฟโอเคพร้อมเดี๋ยวป้าดูสิกระจกส่องแสงแยงตารถคันหลังส่องแสงแยงตาปรับช่วยปรับแสงแยงตาเราอันนี้ก็จะเป็นนี่ที่ปรับกระจกซ้ายขวานะคะซ้ายขวาแล้วนี่ก็พับกระจกเนา
อันนี้กุญแจปิดเปิดแล้วก็เนี่ยที่พับเอ้ที่ล็อกกระจกนี่ค่ะป้องกันเด็กป้องกันเด็กเวลาเด็กเขาชอบจะซุกซนเขาเห็นปุ่มเห็นอะไรเขาจะกดนู่นกดนี่ก็กดล็อกซะเลยนะคะทวิตเตอร์นี่น่ารักอยู่นี่เองนี่ค่ะเหมือนอันนี้ก็เหมือนด้านซ้ายนะคะส่วนเบาะก็โอเคก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าของคนขับนี่เบาะเขาจะปรับสูงได้นะคะเอ็นอะไรก็เหมือนกันหมดเดี๋ยวป้าจะถอยหลังให้ดูเอาถอยหลังตรงอันนี้ราวนี่เติมน้ำมันค่ะฝากระโปรงค่ะนี่ค่ะวางแก้วค่ะนะคะสวยเนาะเงางามอ่ะงามมากมันดำเงากับไอ้โครเมียมมันตัดกันมันขึ้นจริงเห็นไหมครับกุญแจเสียบนี่ไฟออโต้ที่ปรับน้ำฝนออโต้ป่ะไม่เห็นไม่มีเขียนว่าออโต้นะแต่ไฟเนี่ยออโต้ละค่ะพวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังดำเนียนนะคะหุ้มแล้วก็นี่เย็บเดินด้วยได้เดินด้วยได้สีขาวเป็นลายสลับฟันนี่ฟันปลาเขาเรียกป้าเรียกสลับฟันปลานะอันนี้ก็โลโก้แล้วนี่ขอโทษตรงนี้ด้านล่างนี่เขาเล่นเอาดำเงามาใส่ด้วยค่ะนี่มันก็เลยเก๋นะมันก็เลยเท่มันหรูไงแล้วอันนี้ก็คือปรับเสียงดังเสียงค่อยเสียงเล็กเสียงน้อยอันนี้ก็รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์แหละมาดูกระจกซิมีเปล่าเอ่ยไม่มีค่ะแต่มีเข็มขัดสำหรับเสียบเอกสารสำคัญนะคะอันนี้ก็คือปุ่มฉุกเฉินแหละอันนี้ก็ปรับนี่โครเมียมอยู่นี่ปรับความเย็นรอบทิศขึ้นบนขึ้นล่างได้นะคะแล้วนี่ดำเงาโครเมียมนี่หน้าจอหน้าปัดอยู่นี่นี่แอร์แบ็กนี่โอ๊ยเดี๋ยวนี่อันนี้ก็เป็น SD card นะคะนำทางกลับบ้านแหละโอเคไล่ลงมานี่แอร์เป็นออโต้ค่ะเวลาเปิดแอร์ปุ๊บเราก็ต้องเปิด AC ด้วยนะปุ่มนี้ปุ่มดมตดนี่ปุ่มไล่ตดอันนี้ไล่ฝ้าหน้าหลังนะคะอันนี้ก็ปรับความเย็นเข้าหาตัวนี่รูปพัดลมอันนี้ปรับความเย็นความแรงของพัดลมแล้วนี่ซ้ายขวานี่มีปุ่มเสียบไฟทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเห็นไหม USB ก็อยู่นี่ค่ะนี่แล้วนี่วางโทรศัพท์หนึบอยู่ตรงนี้เลยแล้วเกียร์แป้นเกียร์นี่เป็นดำเงาแล้วก็เป็นหนังหนานิ่มเดินด้วยได้สีขาวเพื่อความเก๋เท่เกียร์นี่มันเป็นหัวป้าดูแล้วมันก็เหมือนเกียร์ธรรมดามันก็เป็นเหมือนหัวตะพดไม้ตะพดของท่านเจ้าคุณท่านขุนสมัยก่อนเนาะรู้จักละครย้อนลูกมึงมาท่านเจ้าคุณเจ้าพญาสมัยก่อนอ่ะเนี่ยเป็นหัวไม้ตะพดอย่างนั้นเลยโครเมียมเห็นไหมแล้วปุ่มนี้คืออะไรคะอ๋อปุ่มประหยัดน้ำมันปุ่ม power นี่อยู่นี่เกียร์ก็ไม่ใช่เกียร์ขอโทษครับเบรกมืออุ้ยเบรกมือเขาทำเท่เชียวนี่เขาเอาหนังหุ้มตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นเหมือนซิปอะเหมือนซิปล็อกแต่เป็นซิปจริงๆไม่ใช่เหมือนละเป็นซิปจริงๆอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมอ๋อแสดงว่ามันถอดออกได้อ๋อได้สิมันต้องถอดได้อยู่แล้วแหละเวลาซ่อมเสริมอะไรมันเสียหายเนาะเบรกมือเขาก็โอเคเลยพอดีเหมาะกับป้าเลยหัวปุ่มตรงนี้ก็เป็นโครเมียมที่วางแก้วก็มีนะคะนี่แล้วที่พักแขนนี่นะเป็นผ้าค่ะผ้านิ่มเดินด้วยได้สีขาวปุ๊บดูมีปุ่มอะไรมีปุ่มอะไรไม่เอ่ยอ๋อไม่มีป้าเอามือลูบคำคำเอาลูบคำคำเอาเนาะมันมืดไงมืดขนาดใส่แว่นเพราะข้างในมันเป็นสีดำโอ้เก็บอะไรได้เยอะเลยป้าก็จะเก็บไอ้นั่นแหละข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวป้าแหละกระติบข้าวเหนียวกับปลาตากแห้งย่างมาเสร็จเรียบร้อยหิวก็จกกินล่วงกินเอาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนป้าน่ะเรื่องกินป้าไม่อดอยากหรอกป้าให้ดูเรียบร้อยแล้วเนาะรีโว่ล็อกโคแคป2ประตูไม่ใช่4ประตู1 2นะคะป้ามีรถเก๋ๆให้ดูเยอะเลยและอย่าลืมคลิปนี้กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ